ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะสลับกระทบกระับสวัสดีทีเผลอไปหนึ่งทีครับผมคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาเก้าก็ต้องอยู่กับหมูโอ้ยเสียงอย่างง่อยเลยคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยนะวันนี้นะเว้ยฟ้ากูมีสิ่งหนึ่งอย่างที่จะมาแนะนำให้มึงได้รู้เว้ยมึงเคยนึกเปล่าว่าเวลาเราแลกของ NPC เนี่ยนอกจากจะแลกแบบเอาพวกข้าวไปแลกทองไปแลกข้าวแล้วเนี่ยมึงยังสามารถแลกได้แบบดันเจี้ยนในไมน์คราฟต์เลยนะเว้ยคือเราสามารถแลกได้ทุกอย่างบนโลกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้เมื่อไหร่จะคิวหมูได้วะคุณผู้ชมแม่งเอ้ยก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เด็ก 10,000 เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ พร้อมแล้วไปดูไปกดไลค์ไปต่อยไอ้ฟ้าไม่ยอมลงคลิปนี่เว้ยในแต่ละอาชีพอย่างของคนนี้มีให้แลกของไหมครับอู้ว้าวหัวของมันถือว่ามากเลยว่ะมึงคุยกับใครวะเนี่ยปอบขอดูก่อนอุ้ยน่าดูดิดูของดิ32 Cobble Stone แรกแบบโอ้โหอุ้ยน่าสนใจว่ะ Eye of Ender ก็มาจีดไปเลยละกันไปเลยละกันนี่ตัดมาตรงนี้เลยละกันครับขออนุญาตนะครับผมไอ้นี่ดันไม่ให้ตัดอยู่นั่นแหละไอ้ฟ้าเราต้องมีเท่าไหร่นะ Cobble Stone 32ป่ะนี่ดูดูอะไรวะกูอยากตายไอ้ฟ้าเราไปหาคอมโบสโตร์กันเร็วไอ้ฟ้ากูทำเผื่อมึงรับไปมารับไปอุ้ยขุดไม่ได้อ่ะอู้ขุดไม่ได้กูเลิกเจาะตูดกูดิเก็บหมดแล้วเนี่ยอัมเคมาแลกหน่อยละกันครับชีมีโนอุ้ยได้2อันเลยเดี๋ยวให้ฟ้าด้วยดีกว่าไอ้ฟ้ามาเอากินหมดแล้วเอาอันนี้ไปเพื่อนวางผมวางนี่นะไอ้ฟ้ากูวางนี่นะอะไรอ่ะกูใช้แล้วมันวอดว้าววอดเป็นเมืองใหม่เลยหรอโอเคได้ของอย่างเยอะไอ้ฟ้ามีแอปเปิ้ลสุดอร่อยด้วยอร่อยจริงอร่อยจริงในป่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกอมข้าวแล้วมาตั้งใจอัดคลิปเนี่ยเพื่อนเถอะแต่ว่ามันเหมือนเป็นหมู่บ้าน NPC ที่แบบอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นนึงป่ะฟ้ามันแบบอัพแบบเหล็กแบบ 100% 200% ใช่เว้ยมันแบบไม่มีพวกไม้ผสมเหลืออยู่เลยเว้ยแจ๋วจัดอ่ะ Amazing เออไอ้ฟ้าแล้วมึงลองวางของมึงนี้เผื่อมันแบบเป็นแบบหมู่บ้านทองรวมลาวางไปแล้วเมื่อกี้แล้วมันก็แบมโผล่หมดนี่เลยอ่ะใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรโอ้โหนิสัยหน้าหาเรื่องเหรอนี่ไงหมู่บ้านเทรดเดอร์เนเธอร์บริกซายสโตนน่าจะง่ายกว่าป่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเนเธอร์บริกจะได้เป็นปราสาทว้าวว้าวเราจะหาอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีวะคุณผู้ชมนี่ออฟซิเดียนโหจากไหนอ่ะตะลุยล่าแดนทองทรายกันดีกว่าฟ้าปุ๊บอันนี้แม่งจอมแข็มเลยเอาว่าไอ้ฟ้าดูกูที่กูเจอดูที่ผมเจอเฮ้ยอย่างเท่มันเป็นแบบเวอร์ชันใหม่มันจะมีพวกสเปาออฟซิเดียนเกิดสุ่มใช่ปะอ่ะฮะเอาว่าไปเขาต้องการอะไรนะฟ้าเนเธอร์บิกใช่ปะไปดินี่ไงไปดิมึงก็รีบโอ้ยลำบากสุดโอ้ยเออกระบะก้อนเต้เอาไงดีพวกพี่เดี๋ยวนี้เนเธอร์มันเท่ขึ้นเยอะเลยนะว่าไหมเออมันดูแบบแหลกๆด้วยเหรอเพื่อนเรื่องแหลกนี่น่าจะต้องถามคอมมึงแล้วแหละเพื่อนเออว้าวเฮ้ยตกใจแม่งกระโดดเองออโต้กระโดดอย่างนี้เราก็มีเนเธอร์พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอย่างนี้นกมีเนเธอร์บิกเป็นแรกแล้วก็ดิจะหาไงเราต้องหาปราสาทนะเว้ยเนเธอร์บิกไปจากปราสาท A few moments later ถ้าจะไม่ผิดเขาแค่ต้องการแค่เนเธอร์บิกใช่ไหมคุณผู้ชมไอ้ฟ้าใช่เราต้องการเนเธอร์บิก32ก้อนเพื่อที่เราจะเอาไปแลกอะไรนะแลกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่มันเท่ๆโอเคได้เว้ย27ก้อนแล้วน้อยจังวะไอ้ฟ้าช่วยขุดดิยืนอู้ทำไมวะเจ๊คุณผู้ชมในเมื่อเราได้ขนาดนี้แล้วเราก็กลับบ้านดิรออะไร
ต้องไม่ตาย2เลยอ่ะเอาละ16แรกมาเลยว่าครั้งนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมรับไปนี่เหรอเออเดี๋ยวกูจะมาวางตรงนี้นะเว้ยอะไรจะใช้มหาเวทแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคนได้ปุ๊บอุ้ยอุ้ยมาเลยว้าวโอ้มายโอ้โหนี่เธอโอ้อาลีบาบาอาลีกาโตโอ้อาลีบาบาที่มันเป็นรถยนต์อันนี้มา1ถึง2เลยเหรอวะมา1ได้2โอ้โคตรใหญ่อ่ะมึงบินดูดิกูว่าหมู่บ้าน NPC กูไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนหมู่บ้าน NPC อ่ะมันก็แค่ชื่อไหนขออนุญาตบินดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไอ้ฟ้าเข้าข้างในดิโอ้ใช้เวลาเจเนเรตนานอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้มันเป็นแบบรวยร่ำรวยเงินทองเลยปะเนี่ยแบบบ้านรวยอ่ะเฮ้ใครจะสำรวจได้วะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหว่าผมว่าเราเล่นอย่างนี้น่าจะมันกว่าว่ะคุณผู้ชมแจ๋วจัดเองว่ามันจะมีอะไรข้างในเปล่าฟ้ามีลองขุดลงไปดูปะมีหัวใจของกูมีมีโดเตอร์อีกแล้วไม่มีโอ้มาหาอย่างเยอะมาหา1แถม2มา2แถม1เจ้ากูว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบที่แหวกโครงสร้างปราสาทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นแค่จุดพักชมวิวอะไรอย่างงี้ปะแบบเป็นแบบตกแต่งตัวเมืองใหญ่ๆที่พักแคมป์ทางหัวใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคฟ้าเท่าที่กูสำรวจมาดูก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเว้ยงั้นเราไปอันต่อไปเลยปะมีอย่างนึงมีอย่างนึงมีอะไรครับหัวใจฟ้าต่อไปเอาอันนี้เลย Desert Temple Spa Box กูวางไปแล้วโอ้โหโอ้ my god นี่มันอันนี้มันทับเว้ยฟ้ามันต้องตรงนี้ที่พี่มาดิพี่มาดิพี่มาแล้วมาแล้วตรงนี้เว้ยแบบเท่ๆเนี่ยว้าวมันเป็นแบบเหมือนปราสาทฮิปเปอร์อ่ะปราสาททรายปะปราสาทเพชรสิไม่มันเป็นปราสาทเพชรแต่ว่าอยู่ในทรายไงแบบทรายอ่ะเธอเป็นทรายเอ้ยจริงนะข้างล่างโอ้ไม่มีของว่ะไม่มีของหรอมีแต่หัวใจโอ้ยมึงทุบไปทีดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายก็รู้ว่านี่หมายถึงอะไรนายก็รู้สิเชดเพลซิ่งเขามาดูมุมไกลๆไอ้ฟ้ามึงคิดว่าไงวะก็มันสวยนะมันสวยนะเว้ยแบบดูแบบเป็นของใหม่ในไอคามดีอะเท่จัดแบบเหมือนเป็นเมืองอาณาจักรต่อมาเหลือ3อันเว้ยไอ้ฟ้าถังลาวา1ทอง3แล้วก็เอนเดอร์โพลจัดไปดิวะอันต่อมาดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแลก3อันเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วระหว่างลาวากับเอนเดอร์โพลเอาอะไรก่อนระดับกูต้องเอนเดอร์วาโอ้โหเอาละวะก่อนปุ๊บเฮ้ยไงวะมันอยู่นี่อ่ะเหรอพี่เนาะคือว่าเสกแล้วปุ๊บหุ้ยเอียนเดิมเลยนี่หว่าเพื่อเฮ้ยประตูไปไหนก็ได้9เข้า9อย่าพึ่งอุ้ยมุกเดิมๆมึงอยากตายไปลองดูกันครับคุณผู้ชมว่าประตูมันจะใหญ่แค่ไหนนะโหว้าว0เต็ม10ไปก้าวลองอันต่อไปเอา TNT เอ้ย Ender พอ Ender นะ Ender นะโอ้โหเช็ดละลือนี่มันดงมอนโอ้ประตูไปดีเอ็นได้ว่ะรู้เลยเข้าไปเจออะไรแน่นอนเลยฟ้าจะเข้าไหมก้าวๆอ่ะมึงเข้ากันเลยไว้ตอนสุดท้ายดีกว่าเราอันนี้ดีกว่าเว้ยเอานี้ก่อนละกันไหนๆๆโอเคเอาไอ้ที่ได้ทองมา3เป็นปราสาทอะไรไม่รู้เว้ยไหนชัดสวยจริงเนี่ยสวยมากใช่หรอต้องเกมโหมดแล้วอย่างนี้มันเป็นแบบเขาวงกตพีระมิดว้าวโอ้โหใครเอาบล็อกมั่วๆมาสลับกันวางวะเนี่ยไอ้หัวชัยกูว่าเป็นเขาวงกตไอ้ฟ้าไม่น่ามีอะไรแล้วถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะคุณผู้ชมเราไปดีเอ็นกันดีกว่าหวายฟ้ามาอยู่ไหนนี่ไงพร้อม3 2 1ไปดิโอ้ยทำไมเข้าเดียนแล้วลงมาเป็นบวมปกติวะโอ้ยไปครับโอ้โหก็เหมือนเดิมนี่นาก็นึกว่าจะแบบเป็นดีเอ็นเพชรโอ้นี่มันมังกรในตำนานตัวนั้นนี่นามังกรย้อมเพชรเหรอมังกรโอ้โหเพชรย้อมเติมคือบินได้
ลาก่อนเพื่อนไม่มีของโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบสำหรับดันเจียนแปลกๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคุณผู้ชมถ้าใครอยากให้มีอะไรมารีวิวใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนนะครับ